แม่ของเธอกำลังจะตายงั้นเหรออธิบายหน่อยได้ไหมว่าเธอกำลังพูดเรื่องอะไรกันในเกมจะมีเหตุการณ์ที่เกิดโรคระบาดขึ้นในฤดูร้อนแล้วคุณแม่ของฉันเสียชีวิตก่อนที่ฉันจะอายุครบ10ปีค่ะโรคระบาดค่ะมันเป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์เลยหาตัวยารักษาไม่ได้ง่ายๆนอกจากนี้วัตถุดิบที่ใช้ทำยารักษาสมุนไพรลูโอน่าก็มีน้อยมากจนมีคนมากมายไม่ได้รับการรักษาแล้วก็ล้มตายลูโอน่างั้นเหรอถ้าจะไม่ผิดนั่นเป็นสมุนไพรที่เพาะพันธุ์ยากนี่นาและสมุนไพรนั่นก็ไม่ได้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบบ่อยนักเลยไม่ค่อยถูกเก็บสะสมเอาไว้จะบอกว่าเพาะพันธุ์สมุนไพรไม่ทันการสินะท่านพ่อพยายามหาลูโอน่ามารักษาท่านแม่แต่ว่าก็ล้มเหลวและทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้แต่ท่านพ่อก็ทูลขอเพื่อสมุนไพรในคลังหลวงกับองค์ราชาแต่ว่าองค์ราชาไม่อนุญาตท่านแม่ก็เลยเสียชีวิตแต่ฉันเข้าใจการตัดสินใจขององค์ราชานะคะว่าองค์ราชาไม่สามารถเลือกช่วยคนคนหนึ่งในขณะที่หลายคนยังคงทุกข์ทรมานหลังจากนั้นท่านพ่อก็เปลี่ยนไปเรากับคนละคนท่านพ่อเข้าใจการตัดสินใจขององค์ราชาแต่ไม่อาจยอมรับได้เพราะความมืดที่ก่อตัวในจิตใจของท่านพ่อได้ทำให้ท่านพ่อเปลี่ยนไปนี่เบอร์เทียนี่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นใน1ปีถัดไปจากนี้ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเตรียมการรับมือซะตั้งแต่ตอนนี้อาจจะช่วยคุณแม่ของเธอได้ทันก็ได้นะแต่ว่าเนื้อเรื่องสำคัญกว่าชีวิตของคุณแม่เธองั้นเหรอไม่มีทางแบบนั้นหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเลือกเปลี่ยนไปแล้วก็เอาฉันก็จะฉันงั้นเหรอบ้าบ้าขอรับเช็ดน้ำตาซะนะอย่าลืมสิฉันเป็นคู่มั่นของเธอนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราสองคนก็จะช่วยคิดแก้ปัญหานั่นเองแหละขอบคุณเจ้าชายที่กรุณาใช้เวลากับเบอร์เทียนะขอรับเบอร์เทียรีบปูนลาเจ้าชายแล้วกลับบ้านได้แล้วเร็วเข้าก่อนที่ลูกจะทำอะไรบ้าๆให้พ่อขายหน้าอีกท่านพ่อขออภัยนะคะเจ้าชายที่เนื้อเรื่องอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นถึงต่อให้ตระกูลของฉันต้องพังพินาศแต่ฉันจะไม่ยอมให้ท่านแม่ต้องพบกับชะตากรรมแบบนั้นแน่ๆฉันขอตัวก่อนนะคะเรื่องตระกูลพังพินาศนี่มันอะไรกันเจ้าชายคงไม่ได้วางแผนเพื่อทำลายตระกูลของเราหรอกใช่ไหมเดี๋ยวมาเทียรอพ่อด้วยถ้าทางฉันคงต้องไปพบท่านพ่อสักหน่อยแล้วล่ะจะเข้าเฝ้าองค์ราชาหรือขอรับท่านพ่อกำลังกังวลเรื่องการว่าของขวัญให้กับฉันในวันเกิดอยู่แล้วล่ะเพราะฉันไม่เคยขออะไรจากท่านฉันว่าจะไปขออนุญาตใช้เรื่องกระจกกับเมล็ดลูโอน่าเป็นของขวัญ นะถ้าเป็นเรื่องเบอร์เทียพูดเป็นความจริงแล้วก็ถือว่าจะได้เป็นการเตรียมตัวรับมือไปในตัวถ้าไม่เป็นอย่างนั้นการเพาะพันธุ์ลูโอน่าก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าท้าทายไม่เบาบางทีองค์ราชาอาจจะเตรียมของขวัญไว้แล้วก็ได้นะขอรับเรื่องนั้นมีความเป็นไปได้ยากนะท่านพ่อต้องการเซอร์ไพรส์ในวันเกิดและแน่นอนว่าตอนนี้เขายังตัดสินใจเรื่องของขวัญไม่ได้ทั้งที่เป็นเซอร์ไพรส์แต่เจ้าชายก็ยังรู้ถึงขนาดนี้แล้วหืมนี่นายพูดถึงเรื่องอะไรงั้นเหรอ
เริ่มจะทนไม่ไหวกับเจ้าชายจอมวางแผนคนนี้ซะแล้วสิฉันไม่เคยรู้สึกยินดีกับความสำเร็จเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับฉันทุกอย่างมันช่างง่ายดายและน่าเบื่อความรู้สึกสนุกนี้ต้องขอบคุณคู่มั่นผู้น่ารักและไม่อาจคาดเดาได้ของฉันอ่ะนะต้องขอบคุณเบอร์เทียนจริงนะ1ปีต่อมาเจ้าชายทรงใจร้ายที่สุดเลยค่ะหึโถ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 งะสภาพก็คงสงบเองล่ะเอ๊ะท่านขออภัยค่ะนั่นคงจะเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับกุศลสตรีใช่ไหมคะไม่หรอกฉันต้องเป็นฝ่ายขอโทษมากกว่าที่ทำให้เธออารมณ์ไม่ดีใช่แล้วค่ะฉันรักษาสัญญาเรื่องที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับชีวิตชาติก่อนของฉันฉันก็เลยพูดเรื่องชะตากรรมของท่านแม่กับเจ้าชายเพียงคนเดียวแต่ฉันกลับไม่ได้เจอกับเจ้าชายทั้งที่วันนี้คือวันเกิดครบ10ปีของฉันในจดหมายที่เจ้าชายส่งมาก็เขียนเอาไว้แค่ว่าไม่เป็นไรฉันก็เลยทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะขอโทษนะเบอร์เทียฉันไม่รู้ว่ามันจะทำให้เธอไม่สบายใจตอนที่ฉันเขียนจดหมายฉบับนั้นฉันตั้งใจจะบอกว่ามันไม่เป็นไรจริงๆมันจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงล่ะคะฉันคิดว่าถ้าไหนๆต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องแล้วก็น่าจะช่วยผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ฉันก็รวบรวมลูโอน่าแทบจะไม่ได้เลยพอถึงฤดูร้อนกลับไม่มีโรคระบาดท่านแม่ที่ควรจะล้มป่วยก็ขับแข็งแรงตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วค่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกโรคระบาดน่ะเกิดขึ้นแล้วนะแค่มันไม่ได้แพร่กระจายมากแค่นั้นเองมีเกิดขึ้นจริงๆด้วยเอ๊ะเจ้าชายหมายความว่าไงคะพอเรื่องที่เธอเล่าให้ฉันฟังฉันเลยเตรียมตัวยารักษาโรคเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วคาดการจุดที่จะเกิดโรคระบาดให้คนที่ติดโรคระบาดรับยาโดยทันทีน่ะฉันเตรียมยาไว้เธอด้วยนะนี่ไงเอ๊ะว่าไงนะนี่มันเรื่องอะไรกันคะเจ้าชายตั้งแต่เกิดมาก็มีเธอที่ทำกับฉันอย่างนี้ไม่คนแรกนี่แหละเบอร์เทียเอาล่ะใจเย็นก่อนนะจะให้ใจเย็นๆได้ยังไงล่ะคะเจ้าชายรีบอธิบายมาทีเถอะงั้นเริ่มจากตอนที่เราสองคนพูดกันเรื่องของแม่เธอนะหลังจากนั้นฉันก็ศึกษาเรื่องของโรคระบาดนั่นแล้วก็หาวิธีรักษาได้นะแต่ว่าเด็กแค่11ขวบจะไปทำอะไรแบบนั้นได้ยังไงถ้าเป็นเด็ก11ขวบทั่วไปคงทำไม่ได้ตีลืมสิฉันเป็นเจ้าชายนะจะเข้าไปหาข้อมูลในหอสมุดหลวงหรือขอให้ท่านพ่อจ้างนักวิจัยมาช่วยฉันก็ทำได้ง่ายๆอย่างนั้นเองงั้นเหรอคะจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะต่อให้เป็นเจ้าชายแต่ทำขนาดนี้มันเกินคำว่าปกติไปเยอะแล้วเซโนฉันได้ยินความคิดนายผ่านผนังห้องออกมาเลยนะเป็นแบบนี้มันจะดีจริงๆหรอหรือว่าอาจจะดีก็ได้เพราะชื่อเล่นของเจ้าชายก็คือเจ้าชายแอนดรอยด์แต่แบบนั้นมันจะดีจริงๆหรอแอนดรอยด์ไม่ต้องห่วงรายละเอียดยิบย่อยหรอกคุณแม่ของเธอก็แข็งแรงดีแล้วแถมยังช่วยผู้เคราะห์ร้ายได้หลายคนอีกด้วยมันเป็นเรื่องดีแล้วไม่ใช่หรอนั่นสินะคะแค่ช่วยเหลือผู้คนได้แค่นั้นก็พอแล้วอ่ะคิดไม่ไหวฉันยอมแพ้แล้วสินะแล้วก็ฉันมีของขวัญให้เธอด้วยนะหาอย่ามีเรื่องให้เซอร์ไพรส์อีกเหรอเนี่ยนี่เป็นของที่ฉันทำเองที่ฉันไม่ได้ไปเจอเธอไม่ได้เป็นเพราะต้องทำยารักษาและค้นคว้าเรื่องโรคและสมุนไพรส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะฉันต้องใช้เวลาทำของขวัญอันนี้น่ะว้าว สวยจังเลยอะเป็นของที่ได้มาบังเอิญจากการทำยารักษาน่ะบังเอิญเหรอคะมันคือยาถอนพิษครอบจักรวาลน่ะเอ๊ะ อะไรนะคะยาถอนพิษครอบจักรวาลเหรอใช่ของเหลวที่อยู่ในนี้จริงๆแล้วเป็นยาน่ะรับรองได้ว่าใช้ได้ผลแน่นอนก็ฉันทดลองกับตัวเองแล้วนี่ฉันเองก็มีภูมิต้านทานพิษอยู่แล้วเลยเพิ่มปริมาณเข้าไปแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อืมบอกกับเธอมากๆเลยขอบคุณมากๆมากค่ะเจ้าชายนี่เบอร์เทียเก็บเรื่องสร้อยคอนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคนได้ไหมค่ะฉันจะเก็บเป็นความลับอย่างดีเลยค่ะเจ้าชายเชอร์ซิลค่ะฉันเบอร์เทียไอบิลนอสขอปฏิญาณตนกับสร้อยคอเส้นนี้ว่าจะตอบแทนเจ้าชายด้วยการทำให้เดินเรื่องเข้าที่และกลายเป็นนางร้ายที่สมบูรณ์แบบให้ได้เลยฮะขั้นแรกฉันจะทำให้ท่านพ่อที่ควรถูกความมืดเข้าครอบงำจิตใจได้กลายเป็นวายร้ายเต็มตัวไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะถ้าองคมนตรีเป็นอะไรไปมันจะยุ่งนะไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกค่ะเจ้าชายฉันจะทำให้เจ้าชายได้พบกับความสุขกับนางเอกให้ได้คือฉันไม่ได้เกรงใจหรืออะไรนะคอยเฝ้ามองฉันนำความพินาศมาสู่ตระกูลโนสให้ดีนะคะไม่ฟังเราแล้วช่างเถอะนี่ก็น่าสนุกดีเหมือนกันจะพยายามให้เต็มที่เลยค่ะมีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็คเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ